แต่ตอนนั้นยังไม่ใส่หมวกกันน็อกอ๋อแต่ตอนมาขโมยใส่อยู่เนาะครับอ่ะไหนต่ออีกอันแล้วก็คือเป็นตรงเขาก็มองเข้าไปในร้านครับใช่ได้ถ่ายจอครับแล้วก็วิ่งเข้าแล้วก็หยิบกับประตูก็เปิดประตูร้านแล้วก็ออกไปข้างนั้นเลยโอเคเป็นขโมยภายในร้านโอเคตอนนั้นนะคะเวลาประมาณ3:00 หนูนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะครัวที่3ค่ะด้านในร้านใช่ไหมภายในร้านค่ะหนูนั่งหันหน้าออกมาทางหน้าร้านค่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีโจรวิ่งมาจากทางประตูหลังร้านค่ะแล้วก็มาหยิบกระเป๋าที่วางไว้อยู่บนโต๊ะหนูแล้วก็วิ่งออกทางหน้าร้านเลยค่ะออกประตูนี้เลยใช่ค่ะแต่ในร้านก็มีกล้องวงจรปิดค่ะแล้วเราวิ่งก็รู้วิ่งไล่ตามแล้วหนูก็วิ่งไล่ตามออกมาค่ะแต่ว่าตอนที่หนูวิ่งไล่ตามออกมาเขาก็ได้ขับจักรยานยนต์หนีไปทรัพย์สินอะไรหายไปบ้างมีกระเป๋าตังค์กุญแจรถแล้วก็พวกบัตรที่สำคัญเงินสดด้วยใช่ค่ะจำรูปร่างอะไรเขาได้ไหมสูงประมาณ170เซนค่ะเป็นคนผอมค่ะแล้วก็ตอนนั้นเขาใส่หมวกกันน็อกเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำหมดเลยค่ะตอนหนูแยกกันกลับปุ๊บหนูยังรู้สึกว่าแบบตัวเองไม่ได้ง่วงก็เลยแบบปกติเรามาอ่านที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วอ๋อคือเรามาตรงร้านนี้เป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ปกติเราก็มากับเพื่อนแต่วันนั้นเรามาคนเดียวแล้วคือหนูเจ็บขาหนูก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนั่งชั้นสองค่ะก็นั่งอยู่ชั้นหนึ่งแล้วคือก็ไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือมันก็ไม่ได้มีใครอยู่นั่งอยู่ยังอยู่กับเราใช่ไหมฮะถ้าโซนที่หนูนั่งไม่ได้มีค่ะแล้วเราก็วางกระเป๋าตามปกติทุกครั้งใช่ค่ะก็คือวางไว้บนโต๊ะตามปกติเราก็ไม่ได้เอะใจว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุแบบนี้ใช่ค่ะไอคลิปวงจรปิดที่เราเอามาเนี่ยเราเป็นคนโพสต์เองใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูเป็นคนส่งให้เองเพราะว่าตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเตือนภัยใช่ค่ะคืออยากเตือนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในโครงการที่มียามเฝ้าแล้วรอบๆบริเวณมีกล้องวงจรปิดเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้น